สวัสดีครับผมตอนนี้น้องโคบี้ก็มีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกดซื้อตามลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนค่าขนมผมเยอะๆนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะผมเกม One Piece Bounty Rush กันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวตัวละครคิงนะผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีแดงนะผมซึ่งเซอร์ไพรส์มากๆนะผมที่เป็นสีแดงนะแล้วเป็นอะไรที่ดีและตอบโจทย์ที่สุดในเมตาปัจจุบันนี้แล้วผมถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยก็อาจจะเล่นยากนะผมแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยบอกได้เลยว่าการตีความเก่งแน่นอนนะผมเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามาพลิกเมตาของสายวิ่งเลยก็ว่าได้นะผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมขอคนละ1ไลค์นะผมถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้นะผมโอเคผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับมาดูที่สแตทพื้นฐานของตัวละครตัวนี้นะผมเหมือนจะเป็น HP กับ Defense นะผมที่เยอะแต่ Attack อาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่จริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่สกิลนะผมแล้วผมจะบอกว่าทำไมถึง Attack อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะผมสกิลที่1นะผมก็คือเป็นสกิลที่จะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผม 10% ของแม็กเลือดศัตรูนะผมทำทั้งหมด4ครั้งนะฮะพร้อมกับสั่นไหวด้วยนะผมแล้วก็ฮิตสุดท้ายเนี่ยจะทำแถมมาอีก 10% นะผมเป็น 50% รวมทั้งหมดนะฮะคือตี5ฮิตละ 10% นะผม5ครั้งนะผมก็คือ 50% พร้อมผลน็อกแบ็คนะฮะแล้วยังไม่พอนะผมลดดาเมจศัตรูลง 20% เป็นเวลา20วิอีกด้วยนะฮะเท่ากับว่าเราการันตีว่าเราจะเจาะเลือดแชงกับโรเจอร์เข้าแน่นอนนะผมเพราะแชงกับโรเจอร์ถ้าเกิดโดนดาเมจมากกว่า 20% นะผมจะเด้งเลือดขึ้นมา 30% นะแต่ 20% เนี้ยหมายถึงก็คือ1ฮิตนะผมต้องมากกว่า 20% ขึ้นไปนะแต่ถ้าน้อยกว่าคือไม่นับนะผมอันนี้คือมันเลยกลายเป็นว่าน้อยกว่า 20% ทุกฮิตนะผมแปลว่าแชงกับโรเจอร์ถ้าโดนเข้าไปเต็มๆเนี่ยคือโดนการันตีแน่นอนนะผมว่าโดน 50% ของแม็กเลือดแน่นอนถ้าโดนสกิลนี้โจมตีเข้าไปแบบครบเซตนะฮะก็คือเป็นตัวละครที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีมากๆในการแก้ทางกับตัวละครโรเจอร์กับแชงนะฮะแล้วก็อันต่อไปนะผมก็สกิลที่กดค้างไว้แล้วก็จะพุ่งเป็นเนรเสาพุ่งไปชนได้นะผมทำดาเมจแรงมากๆเลยนะผม819นะฮะพร้อมผลน็อกแบ็กด้วยนะผมแล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะผมกับสายหมัดนะผม 50% เลยบอกเลยว่า 50% ของ819เนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะผมถ้าเกิดโดนเข้าไปเนี่ยคือหน้าสั่นแน่นอนนะสายหมัดทั้งหลายนะผมส่วนเทของตัวละครตัวนี้บอกได้เลยว่าโคตรจะพีคเลยนะผมคือกันไฟอันนี้ไม่ได้พีคเท่าไหร่นะผมแต่ว่ามีออโต้ดอทให้3ครั้งเหมือนอาคายนู้นะผมมันตอนที่เราอยู่ในร่างแม็กแม็กสเตย์ของอาคานะผมแต่นี้จะเปลี่ยนเป็นแค่ว่าถ้าเราจับธงเนี่ยเราจะมีอมตะ3ฮิตนะผมแล้วก็โดนรีเซ็ตเมื่อเราดึงธงเสร็จหรือว่าถ้าเราโดนขัดจนล้มแล้วเราจับธงใหม่ก็คือจะมีอมตะอีก3ฮิตเลยนะคือการันตีหลบดาเมจแน่นอนนะผมแล้วก็ไม่โดนสถานะจากศัตรูด้วยนะผมไม่สามารถที่ช็อตไฟฟ้าหรือว่าทำให้เป็นหินหรือว่าทำให้เป็นแคนดี้ได้นะผมระหว่างตัวนี้ดึงธงอยู่นะผมระหว่างที่เราใช้สกิล2นะผมไม่ชะงักนะผมไม่ล้มแล้วก็ไม่น็อกแบ็กด้วยนะอันนี้ขัดไม่ได้นะผมไม่รู้จะขัดยังไงแปลว่าต้องทำใส่สถานะอย่างเดียวถึงจะขัดได้ครับเพราะว่ามันไม่การสถานะตอนที่ใช้สกิล2ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะขัดสกิลของคิงได้เนี่ยก็คือต้องมีแคนดี้หรือมีสถานะที่ทำให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นหินหรือหยุดการเคลื่อนที่ได้นะผมเพราะน็อกแบ็กใช้ไม่ได้ผลแล้วนะผมกับเมตานี้นะหรือว่าตัวคิงนะครับผมปกติมาโก้ตอนบินสกิล2เนี่ยน็อกแบ็กยังหยุดได้อยู่นะผมแต่ตอนนี้คือหยุดอะไรก็หยุดไม่อยู่นะผมก็ยังบินต่อแล้วก็ทำดาเมจต่อแปลว่าแชงจะโดดเข้ามาเพื่อน็อกแบ็กศัตรูเนี่ยหรือน็อกแบ็กตัวนี้ให้หยุดไม่ให้เคลื่อนที่ก็หยุดไม่ได้ก็กลายว่ารับดาเมจเต็มๆไปแทนเลยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆธงศัตรูที่เราอยู่นะผมจะดึงธงไว้ขึ้น 50% นะผมพร้อมกันชะงักด้วยแปลว่าสามารถบวกได้ด้วยนะผมในธงศัตรูได้ดีมากๆแล้วก็ดึงธงไว้มากๆด้วยนะผมตอนที่ใช้สกิล2นะผมเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตัวเอง 30% เป็นเวลา20วิด้วยคล้ายๆของมาโก้นะอันนี้อาจจะแค่เพิ่มให้ตัวเองคนเดียวไม่ได้เพิ่มให้เพื่อนนะผมของมาโก้จะเพิ่มให้เพื่อนด้วยที่บินผ่านนะผมแล้วเทรดอันนี้คือพีคที่สุดแล้วนะผมมาเพื่อแก้ทางเซตโต้แชงเลยนะฮะหรืออาคายนุนะฮะก็คือ3ตัวนี้คือโดนตัวนี้เข้าไปคือหนักมากเลยนะผมถ้าเกิดว่าถูกโจมตีโดยศัตรูที่มีบัฟพารามิเตอร์นะผมไม่ว่าจะเป็นแอตแทคสปีดหรือว่าดีเฟนส์นะผมจะถูกรีมูฟบัฟสเตทออกทั้งหมดเลยนะผมหรือว่าสเตตัสเอฟเฟคต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาคิผมแดงแม็กแม็กสเตทหรือว่าบัฟสเตทของเซโตนะผมก็คือจะหายไปเลยนะผมยกเว้นพวกอมตะนะอันนี้จะไม่นับนะผมแล้วก็ลดดาเมจอีก 30% นะผมแปลว่าถ้าเราจะใช้แชงโจมตีตัวละครคิงนะผมต้องอย่ามีพารามิเตอร์บัฟนะผมก็คือต้องตัวคลีนนะฮะไม่มีบัฟแอตแทกนะฮะเข้ามาตีแล้วอย่าน็อกแบ็คเขานะผมถ้าน็อกแบ็คเขาเดี๋ยวเผลอๆเขาจะได้ลบบัฟผมแดงเราไปด้วยนะผมก็พยายามตี 1-2 เอาเวลาสู้กับตัวละครนี้ก็คือจะเกิดความลำบากมากก็คือจะลิมิตให้แชงเนี่ยสามารถใช้ได้แค่สกิล2ใส่คิงหรือโจมตีธรรมดาแบบไม่น็อกแบ็คใส่คิงเท่านั้นเองนะฮะทำให้
เล่นยากสุดๆไปเลยนะผมร้านต่อมานะผมเมื่อดึงธงได้นะผมลดคูลาสกิล2ลง 30% พร้อมเด้งเลือดอีก 20% เลยเด้งเลือดเยอะมากๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะผมก็คือถ้าเลือดมากกว่า 97% นะผมกันชะงักด้วยนะผมส่วนโดยภาพรวมของตัวละครตัวนี้นะผมคิดว่าดีไซน์ตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะผมเหมาะกับการแก้เมตาปัจจุบันนี้มากเลยไม่ว่าจะเป็นแชงโรเจอร์เซตโต้นะผมตัวละครที่มันมีบัฟสเตทหรือว่าอาคายโนเองก็ดีนะคือสามารถต่อกรกับตัวละครเหล่านี้ได้แทบทุกตัวเลยนะผมเพราะว่าสามารถลบบัฟได้นะสู้กับเซตโต้แชงนี่คือไม่มีปัญหาแน่นอนนะผมเซตโต้ก็จะมีบัฟสเตทให้เล่นนะถ้าเกิดเขามีบัฟดีเฟนซ์มากพอหรือว่ามีบัฟแอตแทกอะไรอย่างเงี้ยติดตัวนะผมก็จะทำให้สถานะพวกนั้นน่ะถูกลบหายไปเลยแล้วทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะผมแล้วก็ 10% แต่ว่าทำหลายๆฮิตเอานะผมเพื่อจะให้ตัวละครอย่างแชงหรือโรเจอร์เนี่ยเด้งเลือดคืนมาไม่ได้เลยนะผมก็คือการันตีว่าโดนดาเมจ 50% แน่นอนนะฮะพร้อมกับถ้าสกิล2เนี่ยไม่สามารถที่จะขัดได้นะผมถ้าเป็นแชงเราไม่สามารถที่จะโดดเข้าไปปาดด้วยสกิล1เหมือนตอนที่ใช้กับมาโก้ได้แล้วนะฮะถ้าเราทำอย่างนั้นนะผมเราจะโดนดาเมจเองนะผมเราโดนดาเมจแรงเป็น 50% ของสกิล2ของเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเจอสกิลเนี้ยให้ดอทหลบนะผมไม่ก็ใช้สกิล2ชาร์จเพื่อเป็นอมตะหลบเอาดีกว่านะฮะอย่าเอาดาเมจไปเทรดนะผมมันไม่คุ้มนะฮะมีโอกาสตายเองสูงมากด้วยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดมีบัฟนะผมแอตแทกบัฟอะไรก็ตามแต่อย่าไปตีตัวละครตัวนี้หรือว่าดีเฟนซ์บัฟก็ตามนะผมจะไปตีตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดไม่อยากให้ฮาคิผมแดงหายนะผมแต่ว่าการที่จะสู้กับตัวละครตัวนี้ได้ถ้าเราเล่นแชงนะสกิล2ต้องชาร์จสุดนะผมแล้วก็ตี1 2อย่างเดียวนะผมใช้สกิล2ได้แต่ว่าอย่าชาร์จสุดแล้วก็ตี1 2อย่าน็อกแบ็คถ้าน็อกแบ็คคือเราติดบัฟแอตแทกแล้วตีครั้งต่อไปคือฮาคิเราจะหายนะฮะถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นนะผมมันก็จะเพิ่มความยากลำบากหรือเงื่อนไขที่แชงจะชนะตัวละครเหล่านี้ยากขึ้นไปอีกนะผมก็ต้องไปดูกันในเกมอีกทีนะผมว่าถ้าเกิดว่าเวล100แล้วเหรียญฟูลเท่าๆกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่าตัวละครนี้เก่งมากๆเลยถือว่าเป็นเมตาของสายวิ่งตัวใหม่ในปัจจุบันเลยนะฮะณตอนนี้ที่มีอยู่นะผมก็ยังลังเลอยู่นะผมว่าผมจะสุ่มดีไหมหรือไม่สุ่มนะใจจริงก็อยากจะเก็บเพชรไว้รอตัวละครใหม่4ปีนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าจะสามารถต้านทานความเก่งกาจหรือความอยากได้มากน้อยแค่ไหนนะผมถ้าเกิดเห็นคลิปสุ่มก็แปลว่าผมไม่สามารถต้านทานได้แล้วกันเพราะตัวละครนี้มันดุดันจริงๆนะตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการรีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดเลยนะผมก็ขอฝากคนละไลค์หน่อยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเองนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน